เริญในธรรมสวัสดีครับท่านผู้มีจิตเมตตาวันนี้ก็คือวันเสาร์ที่30พฤษภาคมปี2563กระผมอาจารย์แดงกีต้าร์หรือหมดฤทธิ์ก็มาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งในธรรมะภาคภาษาไทยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับหัวข้อธรรมะที่จะพูดให้ฟังนั้นก็คือผมตั้งชื่อเรื่องว่าธรรมะแบบจริยธรรมะแบบจัตตธรรมแบบจริยธรรมแบบวรรณคดีธรรมธรรมะแบบไหนที่พาดับทุกข์ได้นะครับก็คือในคลิปนี้ก็คงไม่ได้สอนอะไรกันมากมายเพียงแต่ว่าอยากให้เกิดความเข้าใจว่าคนในสังคมบ้านเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีก็หลงทางกันไม่รู้ว่าปฏิบัติจะเอาอะไรกันแน่นะจริงๆธรรมะมันสอนไม่ได้มันมีอยู่เรื่องเดียวก็คือพระพุทธเจ้ามาสอนบอกว่าคือตายแล้วไม่ต้องการเกิดต่อไปแค่นี้เองการตายแล้วไม่เกิดนี่ก็คือธรรมะที่อยู่ในหมวดของธรรมะสัจธรรมผมพูดธรรมะไว้3ข้อคือธรรมะแบบสัจธรรมแบบจริยธรรมแบบวรรณคดีธรรม3อย่างนี้ก็คือในสังคมไทยสนใจเรื่องแบบนี้คือสนใจแบบวรรณคดีธรรมกะโหลกกะลาทำบุญทำทานนรกสวรรค์ต่อมาแบบจริยธรรมก็คือใส่ชุดขาวไปวัดถือศีล5ศีล8ทำสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติกันไปอันสุดท้ายก็คือเขาเรียกว่าจัตตธรรมคือแบบมีปัญญาสูงสุดเพื่อหลุดพ้นเข้านิพพานในชาตินี้ท่านผู้เจริญครับที่จริงธรรมะเนี่ยมันไม่มีแบบหรอกครับผมมันไม่มีแบบที่ชัดเจนแต่ว่าแบ่งแยกตามภาษาสมมติในสังคมไทยให้เกิดความเข้าใจวันนี้ไม่ได้สอนอะไรกันแต่อยากชี้เห็นเกิดความเข้าใจว่าคุณควรที่จะต้องทำความเข้าใจให้ดีว่าเราเรียนเพื่อตายเราไม่เกิดก็คือธรรมะแบบจัตตธรรมแต่เวลานี้คนสนใจธรรมะกะโหลกกะลาคือวรรณคดีธรรมทำบุญทำทานฟังเรื่องวรรณคดีธรรมตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอันที่สองก็คือฟังเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมศีล5ศีล8แล้วก็ทำสมาธิเดินจงกรมแล้วก็อยากดับทุกข์อยากหมดทุกข์อันที่3คือสัจธรรมคือสติปัญญาสูงสุดเพื่อดับทุกข์แต่เวลาเราไปเรียนเนี่ยเราจะถูกจับข้อคอร์สอบรมในแบบที่2คือจริยธรรมจริยธรรมคือธรรมะแบบเนื้อหนังก็คือตายแล้วต้องเกิดใหม่ถ้าแบบสัจธรรมนั้นคือพ้นเกิดพ้นตายไปเลยเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องอธิบายในเชิงลึกให้เข้าใจกันตรงนี้เราบอกเลยก่อนว่าเวลานี้เราเรียนธรรมะเนี่ยนะฮะเราสนใจในแบบจริยธรรมกันเยอะมากแล้วก็ถูกโยงไปว่ามันจะเป็นธรรมะแบบจัตตธรรมคือแบบพ้นทุกข์ดับทุกข์แล้วก็สอนให้อะไรให้ทำสมาธิแล้วก็เดินจงกรมอย่างนี้ฝึกสติอย่างนี้นี่อย่างนี้บ้างสติอย่างนี้กะโหลกกะลานี่อะไรเงี้ยเดินถือกะโหลกสติอย่างนี้ออกซ้ายบ้างขวาบ้างข้างหลังบ้างจงกรมถอยหลังจงกรมเดินหน้าจมกองออกขวาออกซ้ายมันเป็นเรื่องกะโหลกกะลาบ้าบ้าบอนะมันไปทำอะไรไม่ได้หรอกคุณเข้าใจไหมครับแต่เราถูกสอนให้เชื่อเรายังถูกสอนให้เชื่อว่ากิเลสสุขทุกข์มันไม่ใช่เราเพราะตัวตนมันไม่มีอยู่จริงแล้วก็ต้องพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟกะโหลกกะลาเราก็เลยอยากพิจารณาไงมันก็ยังไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเลยมันเป็นเพียงความคิดกะโหลกกะลาเพราะว่ามันโง่ทั้งคนสอนและนักเรียนกลับขอเข้ามาไม่ได้ปรามาสใครกลับ1กลับ2และกลับ3มันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรเราก็แค่อยากมาศึกษาธรรมะแบบกะโหลกกะลาควายๆนะเพียงแค่อยากศึกษาธรรมะที่จริงเราเพียงแค่ต้องการความสมอยากเราแค่ปรารถนาความสมอยากยังไงก็ได้ให้กูไม่มีทุกข์ตำราเขาบอกคุณถูกสอนว่าตัวตนไม่มีกิเลสไม่ใช่เราสุขทุกข์ไม่ใช่เรามันควรจะจบแล้วแต่ทำไมไม่จบต้องไปสอนให้ฝึกจนกว่ามันจะเห็นว่าตัวตนไม่มีจนกว่าเห็นว่าตัวตนเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่มันบ้านี่มันควายชัดๆเลยไอ้ห่าเอ้ยเพราะไม่รู้จะเอาอะไรมันมั่วหมดเลยท่านผู้เจริญครับในคลิปเนี่ยนะครับผมไม่ได้สอนอะไรคุณนะครับบอกตรงไม่ได้สอน
ไม่มีอะไรสอนหรอกคุณนะไม่รู้สิไม่ได้สอนอะไรก็แค่หาเรื่องอยากถ่ายทำอยากพูดให้ฟังไม่มีอะไรสอนเพราะผมไม่ได้สอนอะไรคุณแต่พูดให้ฟังเวลานี้มันโง่ควายกะโหลกกะลาเป็นไงท่านอนผมสวยไหมนะพระเพียบสองชั้น อย่างนี้ก็มีเท่มากฮะเท่มากสองชั้นเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมก็กะโหลกกะลาก็ถูกสอนให้เชื่อว่าไปละกิเลสปล่อยวางอย่างนั้นอย่างนี้ถูกสอนให้พิจารณาว่ากายไม่มีจิตไม่มีตัวตนไม่มีให้พิจารณามันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟโทษไอ้ควายจะกระเบือมันเป็นความคิดไอ้เหี้ยมันไม่เข้าใจความคิดแม่งก็หลงไปฮะไปเชื่อไปเข้าคอร์สอบรมบ่าบอเดี๋ยวก็เนี่ยไปนั่งอย่างนี้เสร็จแล้วก็อยากนั่งสงบจริงหนอนั่งไปก็ไม่สงบหรอกคอยควายนั่งไปก็คอยดูว่าใครมองไหมฟุ้งซ่านตลอดความสงบเป็นไงไม่รู้แต่อยากนั่งนั่งเงี้ยเดี๋ยวตัวตรงไงอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ย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 เฮ้เฮ้หนักๆเข้าก็เอาที่เดินมั่งก็ได้เดินก็มีถอยหลังหน่อยก็ดีเดินหน้าหน่อยหันมาหน่อยก็ดีออกซ้ายหน่อยก็ดีแล้วก็บอกนี่คือฝึกสติบ้าบอคอแตกหายเหี้ยเลยไม่ใช่นั่นน่ะนะฮะตรงนี้ก็ยังไม่ได้สอนอะไรเป็นเพียงเกินให้ฟังเพราะสถานที่มันสวยนะฮะก็เลยอยากได้บรรยากาศดีๆมาพูดคุณฟังนะครับว่าเราไม่เข้าใจธรรมะเราไม่ชัดเจนว่าเราจะเอาเหี้ยอะไรธรรมะมีสัจธรรมจริยธรรมมันคดีธรรมไม่รู้จะเอาอะไรกันมั่วไปหมดเลยก็แค่อยากมาฝึกปฏิบัติเพราะว่าแค่อยากต้องการได้เจออะไรอะไรที่มันถูกใจสมอยากหีควยเท่านั้นเองมันไม่ได้อยากดับทุกข์หรอกจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกตัวเองนี่ตัวเองดูข้อตัวเองตัวเองรู้ไหมตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีคนต้องการดับทุกข์เหี้ยอะไรควยแม่งแค่อยากสมอยากไอ้สัตว์อยากได้อะไรก็ได้อยากได้บุญเยอะๆได้เงินเยอะๆได้อำนาจวาสนาบารมีเยอะๆถ้ามันได้ถูกใจแล้วมันไม่ไปวัดหรอกไอ้เหี้ยถ้ามันได้ถูกใจมันไม่สนใจศาสนาหรอกมันแค่ขอให้ช่วยกูทีตอนนี้กูกลุ้มใจช่วยกูหน่อยถ้ามันกินดีอยู่ดีไม่เจ็บป่วยแม่งถูกหวยมีเงินใช้มันไม่ไปวัดไม่สนใจธรรมะหรอกไอ้เหี้ยทุกวันนี้มันไปวัดกะโหลกกะลากันไอ้สัตว์ไม่เข้าใจเหี้ยเลยนะแม่แค่อยากสมอยากอยากสมอยากพอผิดหวังก็บอกว่าทุกข์ควยหีเหี้ยเลยก็ไม่เข้าใจแต่แล้วก็ถูกเขาสอนหลอกให้เชื่อว่าตัวตนไม่มีร่างกายไม่มีต้องพิจารณาเห็นมันแท้สีดินน้ำลมไฟต้องปล่อยวางต้องหีควยอะไรเอาละกูพูดไปเยอะแล้วกูขอมึงมันนี้หน่อยบรรยากาศมันดีก็จะมาตรงนี้พร้อมกันนั้นก็นี่ถ้าเผื่อว่ามันไม่มีอย่างนี้มันเป็นตัวปลอมกูขอหวีผมหน่อยเพราะกูอยากรอนะฮะเอาละครับท่านผู้เจริญครับเดี๋ยวไปฟังการอธิบายในช่วงต่อไปว่าสาระธรรมในคลิปนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปพบกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้เจริญก็ขอกราบสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็คือตรงกับวันเสาร์ที่30พฤษภาคมปี2563นะครับวันนี้คือวันเสาร์ที่30พฤษภาคมปี2563กระผมอาจารย์แดงกีต้าก็มาพบกับท่านนะฮะในหัวข้อธรรมะที่จะพูดในวันนี้นะครับ
หัวข้อธรรมะที่ผู้ได้ฟังในวันนี้กรุณาตั้งใจฟังให้ดีๆเพราะจะมีประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจแล้วก็แยกแยะให้เห็นว่าเรามาปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราต้องการอะไรกันเราต้องการอะไรกันเนี่ยอันนี้ก็ใช้ภาษาสมมุติเพื่อเกิดความเข้าใจดังนั้นก่อนที่ผมจะพูดอะไรให้ฟังเนี่ยโปรดดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมเขียนเอาไว้ว่าผมยืมภาษามาพูดอย่าเชื่อเรื่องที่พูดตรงฟังและคิดตามจนมันซึมเข้าไปในใจผมไม่ได้สอนอะไรให้คุณเข้าใจไหมครับเพราะความหมายของภาษานะครับมันไม่มีอยู่จริงอันนี้อาจารย์แดงจะพูดเรื่องนี้บ่อยมากกรุณาทำความเข้าใจให้ดีนะครับดังนั้นก่อนที่จะพูดธรรมะให้ฟังคลิปนี้จะพูดให้ฟังช้าๆชัดๆและเกิดความเข้าใจเลยต้องปักหลักนั่งถ่ายกันตรงที่ค่อนข้างจะเงียบๆแห่งนี้สถานที่สวยงามแห่งนี้นะครับเอาละครับพอเข้าใจแล้วนะครับก็ขอป้าไปวางก่อนนะครับทีนี้หัวข้อธรรมะที่ผู้ได้ฟังในวันนี้หัวข้อธรรมะผมตั้งชื่อว่านี่แหละครับสัจธรรมจริยธรรมวรรณคดีธรรมธรรมะอย่างไหนดับทุกข์ได้จัตตธรรมจริยธรรมวรรณคดีธรรมธรรมะแบบไหนจึงดับทุกข์ได้นะครับก็เอาละครับเดี๋ยวจะแจกแจงให้เกิดความเข้าใจกันให้เกิดความชัดเจนส่งประเด็นเลยนะครับผมเอาละครับท่านผู้เจริญครับเวลานี้เรามักมีเจออยู่บ่อยเราชอบสอนให้เชื่อกันว่านะเราชอบสอนกันว่ากายจิตมิใช่เรากิเลสสุขทุกข์มันมิใช่เราเพราะว่าเราไม่มีตัวตนคุณฟังดีๆนะครับคุณฟังมาทั้งชีวิตมันมีแต่เรื่องว่าเราชอบสอนกันว่ากายจิตมิใช่เรากิเลสสุขทุกข์มันมิใช่เราเพราะว่าเราไม่มีตัวตนดังนั้นก็เขาก็สอนกันต่อไปว่าจงพิจารณาให้เห็นว่ากายนะฮะกายเนี่ยฮะเป็นธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟเมื่อสอนว่าเราไม่มีตัวตนแล้วก็จะสอนกันต่อว่าจงพิจารณาให้เห็นว่ากายนี้เป็นเพียงธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟตอนนี้คุณอ่านเองบ้างนิ่งๆให้คุณดูอย่างนี้คงเห็นเต็มจอแล้วนี่เราชอบสอนกันแบบนี้นะครับท่านผู้เจริญครับนะครับก็คงนิ่งๆพอคุณก็อ่านได้ผมก็ให้คุณอ่านสัก10วินาทีนะครับนี่ชอบสอนให้เชื่อแบบนี้ว่าตัวตนไม่มีสุขทุกข์ไม่ใช่เรากิเลสไม่ใช่เราดังนั้นจงพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุ4ดินน้ำลมไฟประมาณนั้นเอาละครับก็ขอเอาวางก่อนตรงนี้ท่านผู้เจริญครับการมาปรบในวันนี้ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าผมยืมภาษามาพูดมาเพื่อแจกแจงให้ท่านเกิดความเข้าใจว่าเมื่อคุณมาสนใจธรรมะเนี่ยเป้าหมายมันมีจริงๆอยู่ข้อเดียวก็คือธรรมะในเรื่องของคุณจะเห็นหรือไม่เห็นไม่เป็นไรหรอกผมตั้งเอาไว้ตรงนี้เป็นองค์ประกอบมันมีเรื่องเดียวก็คือเรื่องของสัจธรรมจริยธรรมบรรณคดีธรรมมันคืออะไรเอาอย่างนี้ก่อนแท้จริงแล้วธรรมะมันไม่มีระดับขั้นตอนของการเรียนรู้พระพุทธเจ้าสอนให้เราตายแล้วไม่เกิดเท่านั้นเองผมพูดธรรมะเรื่องปัญญามาล้วนๆตลอดชีวิตผมธรรมะเรื่องเกี่ยวกับปัญญาเพื่อตายแล้วไม่เกิดหรือเพื่อดับทุกข์ตามภาษาคนนั้นก็คือธรรมะในหัวข้อที่1ก็คือธรรมะเกี่ยวกับสัจธรรมสัจคือความจริงนี่เชื่อไปตามปากก่อนนะครับจะได้สื่อสารให้เกิดความเข้าใจกันสัจคือความจริง2ธรรมะแบบจริยธรรมจริยธรรมนี่มันยังเป็นเรื่องทางเนื้อหนังตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายจ
จริยธรรมคือแบบไหนธรรมะในแบบจริยธรรมก็คือการถือศีล5บริสุทธิ์ไปอยู่วัดวาอารามนะทำวัดเช้าวัดเย็นเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมแล้วก็พยายามทำสมาธิให้ได้ฌาน1 2 3 4หรืออยากเป็นพระอริยเจ้าก็ต้องฝึกสติสตังกันแล้วก็พยายามละกิเลสด้วยการละสังโยชน์ให้ได้3ข้อนะครับเมื่อละสังโยชน์3ข้อได้แล้วแล้วก็ถือศีล5บริสุทธิ์นี่คือคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นพระโสดาบันหากมีคุณสมบัติตามนี้คือละสังโยชน์ได้3ข้อนะเป็นยังไงผมไม่พูดถึงคุณไปอ่านเอาเองคือเมื่อละสังโยชน์ได้3ข้อแล้วก็มีศีล5บริสุทธิ์เขาถือว่าเป็นพระโสดาบันต้องรู้ตัวกันเองไม่ต้องไปถามใครว่าเราเป็นโสดาบันหรือยังเราละสังโยชน์ได้หรือยังเรามีศีล5บริสุทธิ์หรือไม่คุณไม่ต้องถามคุณรู้ตัวของคุณเองนี่คือธรรมะในจริยธรรมซึ่งเราเห็นกันอยู่เต็มประเทศไทยและเต็มโลกก็คือการไปเข้าคอร์สฝึกอบรมธรรมะปฏิบัตินะปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธิการฝึกสติหลากหลายวิธีก็ว่ากันไปเข้าใจนะฮะอันนี้ดังนั้นธรรมะในข้อ2คือจริยธรรมมันเป็นเหตุว่าคุณตายแล้วต้องเกิดอีกมันรกรุงรังมากคำว่ารกรุงรังผมหมายถึงว่าการจะเป็นพระโสดาบันมันมีเงื่อนไขวุ่นวายคุณจะต้องถือศีล5บริสุทธิ์คุณต้องพยายามละสังโยชน์ให้ได้3ข้อและคุณต้องปฏิบัติทั้งสมถะแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานประมาณนั้นนี่คือข้อ2จัตตธรรมส่วนข้อ3ธรรมะระดับวรรคดีธรรมนะวรรคดีธรรมคือธรรมะแบบกะโหลกกะลาทำบุญทำทานตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายที่เราชอบสอนกันเรื่องตายแล้วทำบุญเยอะๆไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าฟังเรื่องในธรรมบทฟังเรื่องนิทานอินธรรมะฟังเรื่องวรรณคดีธรรมแบบนี้มันกะโหลกกะลาควายๆมันไปไหนไม่ได้หรอกนะมันเสียเวลาเปล่ามันช่วยอะไรไม่ได้ดังนั้นธรรมะในระดับ3คือวรรณคดีธรรมก็คือคนสนใจธรรมะแบบนี้ก็ยังมั่วซั่วอยู่เล่นการพนันอยู่กินเหล้าเที่ยวกลางคืนอยู่มีครบทุกอย่างก็คือทำดีบ้างทำชั่วบ้างสลับกันไปคนที่สนใจธรรมะในระดับวรรณคดีธรรมหากคุณบอกว่าคุณบุญน้อยปัญญาน้อยคุณชอบข้อนี้อาจารย์แดงไม่ว่าอะไรคุณก็สนใจไปแต่คุณตายคุณต้องได้เกิดใหม่คำว่าเกิดใหม่ไม่ได้แปลว่าเกิดเป็นคนเคยบอกแล้วว่าคนเนี่ยตามสมมติแบบนี้นะพระท่านกล่าวไว้ว่าดินทั้งโลกนี่มันมากมายเหลือเกินกับดินที่ติดในซอกเล็บเนี่ยถ้าคุณแค่เอาดินซอกเล็บออกมาเนี่ยดินติดปลายเล็บเนี่ยดินติดซอกปลายเล็บเนี่ยคงประมาณก้อนเท่าถั่วเขียวคนที่มีโอกาสตายแล้วกลับมาเกิดในที่สุคติเนี่ยนะฮะคือเกิดเป็นเทวดานางฟ้าเกิดเป็นคนดีๆเนี่ยมีประมาณเท่ากับดินเม็ดถั่วเขียวนอกนั้นที่เหลือไปสู่ดินแดนที่ไม่ดีคือไปเกิดเป็นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้กระทั่งคนที่ตายแล้วได้ไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าหรือกลับมาเกิดเป็นคนใหม่พอหมดบุญจากคนหมดบุญจากเทวดานางฟ้าก็ต้องไปนรกอีกรอบหนึ่งคุณเห็นไหมครับผมว่าคุณสนใจธรรมะในระดับวรรณคดีธรรมคุณตายคุณต้องเกิดใหม่จริยธรรมตายแล้วเกิดใหม่จริยธรรมนี่ก็ยังดีกว่าวรรณคดีธรรมคือจริยธรรมยังมีการหวังผลที่ว่าอยากจะเป็นพระอริยเจ้าคือต้องเป็นโสดาบันอย่างน้อยขึ้นไปนี่ตามตำรากล่าวกันว่าหากเป็นโสดาบันเป็นอันหวังได้ว่าเมื่อตายแล้วเกิดใหม่ก็เกิดในที่ดีแล้วกลับมาเกิดใหม่อีกไม่เกิน3ชาติ7ชาติก็จะบรรลุอรหันต์ดังนั้นหากก่อนตายเราบรรลุโสดาบันก็โชคดีไปแต่มันรู้กันไม่ได้ดังนั้นคุณสมบัติของพระโสดาบันก็คือมีศีล5บริสุทธิ์มีกรรมบท10ครบถ้วนแล้วก็ฮะละสังโยชน์ได้3ข้อมีอะไรไปหาอ่านเอาใน YouTube ใน Google มีเยอะแยะนะฮะดังนั้นธรรมะจริยธรรมหรือวรรณคดีธรรมมันเป็นเหตุให้เกิดใหม่ยิ่งวรรณคดีธรรมนี่นะ
ถือว่าสุดๆเลยทำดีทำชั่วผสมกันตลอดเวลาเวลานี้คนสนใจธรรมะบนโลกใบนี้ก็วนเวียนอยู่ระดับ2กับ3คือจริยธรรมกับวรรคดีธรรมแต่เวลาไปศึกษาแล้วคนประเภท3ประเภท2นี้จะถูกสอนเรื่องธรรมะจัตตธรรมเข้าไปด้วยนั่นคือเรื่องเพื่อบรรลุพระนิพพานธรรมะเพื่อบรรลุนิพพานในชาตินี้เราเรียกว่าระดับสัจธรรมคุณว่ามีกี่คนที่ปรารถนานิพพานในชาตินี้คงต้องนับเป็นคนๆผมเคยกราบเรียนท่านเอาไว้แล้วว่าคนจะโชคดีได้เข้าถึงพระนิพพานในชาตินี้จะต้องมีปัญญาระดับ A บวก4ตัวก็คือคงมีประมาณ 17,000 คนจากคน 7,000 ล้านคนบนโลกนี้แล้วที่เหลืออีกประมาณ 100,000 คนนั้นฟังธรรมะภาษาอังกฤษรู้เรื่องก็คงได้บรรลุตั้งแต่โสดาสกิทาอนาคาหรืออาจจะมีอรหันต์หลงไปบ้างก็ประมาณนี้ดังนั้นผมเองจึงมีเป้าหมายว่าผมบรรยายธรรมะให้คนฟังนั้นก็หวังไว้ว่าคงจะช่วยคนทั้งโลกนี้ 7,000 ล้านคนรวมหมดสิ้นคงช่วยได้ 117,000 คนประมาณนั้นด้วยความเคารพนะครับวันนี้เลยต้องมาแยกแยะให้เห็นว่าในสังคมไทยเรานั้นเราสนใจธรรมะมันก็มีกันอยู่3ระดับนะผมกราบเรียนคุณว่าระดับสัจธรรมจริยธรรมและวรรณคดีธรรมเอาละครับคือคุยกันแล้วก็อยากจะขอเปลี่ยนอายะบทด้วยว่าเวลานี้นะฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้คุณชัดเจนหรือยังว่าคุณต้องการธรรมะแบบไหนถ้าคุณสนใจธรรมะแค่เพียงว่าอยากไปวัดทำบุญนั่งสมาธินะเดินจงกรมฝึกสตินะแล้วก็ย้ายวัดเปลี่ยนวัดไปแล้วก็สนใจเรื่องถามตอบปัญหาธรรมะฝึกปฏิบัติสารพัดอย่างคุณอยู่ในระดับจริยธรรมแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้สนใจเรื่องนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่ได้ใส่ชุดขาวไปวัดคุณเพียงแต่ว่าอยากทำบุญอยากฟังพระธรรมตามเทศกาลอันควรคุณก็เป็นพวกวรรณคดีธรรมเขาจะสอนคุณเรื่องบาปบุญคุณโทษให้รู้การรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษไม่ได้แปลว่าคุณจะรอดนะครับผมเพราะว่าการจะรอดได้ต้องมีปัญญาต้องใช้ปัญญารอดไม่ได้แปลว่าทำบุญนะครับทำบุญมากก็ตกนรกปฏิบัติธรรมมากก็ตกนรกฟังให้ดีนะครับปฏิบัติธรรมก็ตกนรกได้เพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิและมีความเห็นผิดปฏิบัติธรรมก็ตกนรกได้นะไม่ว่าจะปฏิบัติในแบบข้อหนึ่งสัจธรรมหรือจริยธรรมหรือวรรณคดีธรรมมีโอกาสทั้งนั้นนะถ้ามีความเห็นผิดเกิดขึ้นแล้วสัมมหาอะไรระดับจริยธรรมวรรณคดีธรรมมันจะเป็นเหลืออะไรตอนนี้เห็นหรือยังว่าการมุ่งพระนิพพานอย่างที่ผมเคยสอนท่านบอกท่านไปเนี่ยนะมันง่ายมากคือสัจธรรมคุณไม่ต้องทำอะไรคุณฟังแล้วคิดตามให้เกิดความเข้าใจแล้วคุณก็มีเป้าหมายง่ายๆอย่างเดียวคือว่าตายแล้วเนี่ยไม่ขอเกิดต่อไปมันง่ายเดียวคือคิดไว้เสมอว่าตายเมื่อไหร่เราก็ไม่ขอเกิดแล้วฟังจนกว่ามันจะค่อยๆกระตุกจิตกระชากใจรู้ว่าเราคิดขึ้นมาการรู้ว่าคิดเนี่ยผมเคยทำคลิปขึ้นไปแต่คนดูน้อยที่ผมเอารถเบนซ์ไปถ่าย4คันผมตั้งชื่อว่าขับรถเบนซ์3คันกับเบนซ์CLS 53แล้วผมก็มีตุ๊กตาตัวหนึ่งผมก็เดินนะผมก็เดินแบบว่าทำท่ากระเด้งกระเด้ากับตุ๊กตาที่แขวนเสื้อผู้หญิงครึ่งตัวตุ๊กตามันก็จะมีนมนะเห็นนมแล้วก็เห็นหีด้วยประมาณเนี้ยคนดูกันน้อยคนไม่เข้าใจคลิปนี้สำคัญมากนะครับคุณไปเปิดดูนะครับที่ผมขับไอ้เบนซ์คันดำคันใหญ่ๆตอนต้นมันจะมีขับเบนซ์มา3คันให้ดูก่อนคือผมเป็นคนสะสมรถเบนซ์ไว้4คันเลยเอามาให้คุณชมคลิปนี้แหละครับผมตั้งชื่อว่าขับเบนซ์3คันพร้อมเบนซ์ CLS 53แสดงธรรมะกระตุกจิตกระชากใจคนไม่ชอบดูรู้ไหมการจะรู้ความคิดนี่คือเรื่องใหญ่สาเหตุของความสุขใจทุกข์ใจหรือซึมเศร้ามันเกิดจากความคิดปรุงแต่งซึ่งเราไม่รู้ว่าเราคิดจนกว่าจะรู้ว่าคิดนั่นแหละครับผมถึงจับต้นทางของการปฏิบัติได้ถูกต้องปฏิบัติธรรมก็คือการฟังดังนั้นการปฏิบัติธรรมในที่นี้ของผมก็คือการฟังตั้งใจฟังแล้วคิดตามโยนิโสมนสิการแบบแยบคายสุดๆ
นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องคืออย่างนี้นะครับคือคิดตามคิดตามและคิดตามจนกว่าจะกระตุกจิตกระชากใจเริ่มรู้เห็นว่าเอะใจว่าเอ๊ะเราคิดขึ้นมาคลิปที่ผมกล่าวถึงที่ขับเบนซ์คันดำเนี่ยผมทำอย่างนี้คนดูปรากฏว่าผมมาทำกระเด้งกระเด้าคนอาจจะไม่ชอบว่ามันลามกจกเปรตคือคุณคิดไปแล้วไงคุณคิดว่าผมเนี่ยลามกเอาตุ๊กตาเนี่ยมากระเด้งกระเด้ามาเย็ดกับตุ๊กตาเล่นมาทำอะไรเล่นเนี่ยนี่มันเหนือชั้นนะคลิปเนี่ยมันช่วยกระตุกจิตกระชากใจแต่คนไม่ชอบดูเพราะคุณโง่เกินไปอย่าไปเข้าใจว่าเมื่อมาสนใจธรรมะจัดจะทำอยากบรรลุนิพพานแล้วเนี่ยมันจะไปได้นะมันมีโอกาสตกนรกเหมือนกันผมบอกคุณง่ายๆพูดบ่อยเรื่องนี้หากเราตั้งใจว่าเราขอเกิดชาติที่เป็นชาติสุดท้ายแล้วฟังธรรมะอาจารย์แดงการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องไม่ต้องเสียเงินทำบุญไม่ต้องไปสำนักไม่ต้องไปไหนอยู่ที่ไหนก็ทำได้เพราะการกระตุกจิตกระชากใจรู้ใจนึกคิดรู้กายเคลื่อนไหวในท่าทางต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นถี่ยิบในทุกขณะจิตนะตั้งแต่เกิดจนตายผมทำคลิปแบบนี้มาให้คุณดูเยอะแล้วทีนี้ผมจะเปรียบเทียบให้คุณฟังว่าหากเรามีความปรารถนาว่าเราต้องการบรรลุนิพพานในชาตินี้สมมติว่าการบรรลุนิพพานนั้นคือการต้องกระโดดรั้วให้ได้สูง2เมตรสมมุตินะคุณตั้งท่าวิ่งมาถ้าคุณกระโดดมีปัญญาโดดข้าม2เมตรได้คุณเป็นอรหันต์บรรลุไปเลยหากคุณโดดได้เมตร90เป็นอนาคามีเมตร80เป็นสกิทาคามีนะฮะเมตร70ฮะเมตร70ก็คุณก็เป็นเมตร70คุณก็เป็นโสดาบันประมาณนั้นถ้ามันต่ำนั้นก็เป็นปุถุชนประชาชนไปก็ว่ากันไปดังนั้นหากเราตั้งเป้าที่จะกระโดดให้ได้สูง2เมตรนั่นคือจบกิจเป็นพระอรหันต์บังเอิญปัญญามันไปไม่ถึงคุณจะหย่อนลงมาโดดได้แค่เมตร90เซนรั้วสูง2เมตรแต่เราโดดได้เมตร90เซนคุณก็รอดอยู่ดีคุณได้เป็นอนาคามีหรือต่ำกว่านั้นเป็นสกิทาคามีต่ำกว่านั้นเป็นโสดาบันนี่คือการตั้งเป้าหมายไว้สูงสุดคือต้องการบรรลุธรรมในชาตินี้คือต้องการโดดรั้วสูง2เมตรมันจะไม่รกรุงรังเพราะเราตั้งเป้าไว้คือไม่ต้องเกิดต่อไปการไม่ต้องการเกิดมันไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นคือไม่เกิดคือจบไม่ต้องพูดว่าจะไปอยู่ที่ไหนเป็นยังไงอยู่ที่ไหนไม่ต้องพูดไม่เกิดไม่มีคำอธิบายแล้วก็เปรียบเหมือนนิพพานไม่เกิดคือไม่เกิดพอเข้าใจไหมฮะแต่การที่คุณอยากปฏิบัติในแนวจริยธรรมนั่นคือคุณเหมือนกับตั้งเป้าว่าขอเกิดอีกท่านผู้เจริญครับคุณไม่ต้องไปตั้งเป้าว่าขอเกิดนะครับผมมันได้เกิดเป็นของปกติอยู่แล้วเพราะการเกิดนี่นะครับผมมันเป็นปกติที่เราจะต้องเกิดกันอยู่เป็นเนืองๆเป็นประจำนะผมเคยเปรียบเทียบไว้ว่าการพ้นเกิดพ้นตายเปรียบเสมือนมันมีกะละมังใบหนึ่งนะแล้วในกะละมังใบขนาดเนี้ยมันมีเหมือนกับลูกแอปเปิลนะลูกแอปเปิลอยู่สักร้อยลูกหรือลูกบิลเลียนแล้วข้างในนั้นก็มีมะนาวหนึ่งลูกไอ้มะนาวนี่คือโลกมนุษย์ดังนั้นหากคุณตายแล้วเกิดแล้วตายไอ้ลูกแอปเปิลร้อยลูกก็คือภพภูมิโลกต่างๆที่ยังอยู่ในวัฏฏะหมุนวนสงสารคือในกะละมังเราเรียนธรรมะเพื่อเมื่อตายจากลูกมะนาวแล้วมันโดดออกนอกกะละมังโดดออกนอกกะละมังเราปฏิบัติเพื่อโดดออกนอกกะละมังแต่คุณอยากเป็นโสดาคุณยังต้องอยู่ในกะละมังแล้วคุณที่ไม่ได้คือเป็นแบบวันคดีธรรมคุณไม่ต้องไปฐานจิตขอเกิดใหม่หรอกมันได้เกิดเป็นปกติอยู่แล้วเพราะการเวียนเกิดเวียนตายในกะละมังในวัฏฏะสงสารอย่างนี้มันเป็นปกติอยู่แล้วผมกำลังมาสอนให้คุณเนี่ยออกนอกกะละมังเข้าใจไหมฮะเปรียบเหมือนมีกะละมังหนึ่งใบในกะละมังมีแอปเปิลร้อยลูกแอปเปิลคือโลกภพภูมิต่างๆอีกร้อยภพภูมิมะนาวหนึ่งลูกที่อยู่ระหว่างกลางแอปเปิลมะนาวไข่แดงตรงนั้นมะนาวนั้นก็คือโลกมนุษย์เมื่อตายจากโลกมนุษย์แล้วต้องออกจากนอกกะละมังพื้นที่บริเวณรอบนอกกะละมังทั้งหมดนั้นก็คือพระนิพพานไม่มีที่เกิดไม่มีที่เกาะเกี่ยวต่อไปดังนั้นหากคุณมุ่งหวังแค่อยากเป็นโสดาบันก็พอเพราะเขาบอกว่าบุญยังน้อยวาสนาน้อยเอาโสดาบันก่อนก็แล้วกันค่อยไปว่าอะไรอีกอนาคตคุณอย่าไปเชื่อเขาหวังไม่เกิดคือออกนอกกะละมังไว้ก่อนหากมันไปไม่ถึง
คุณก็จะได้เป็นอนาคามีอย่างที่ผมเปรียบให้ฟังเรื่องกระโดดรั้ว2เมตรเข้าใจนะครับตอนนี้คิดว่าเข้าใจกันแล้วดังนั้นธรรมะมันจึงมีเรื่องเดียวถ้าพูดง่ายๆคือว่า1ตายแล้วไม่เกิดต่อไปเพราะหากมาเกิดอีกคุณก็จะเจอสภาพอย่างเนี้ยตลอดเวลาซึ่งผมได้บรรยายมาเยอะแยะแล้วคิดว่าคงเข้าใจแล้วในคลิปที่ผ่านมากระผมได้พูดเรื่องเกี่ยวกับไฟที่จุดไหม้เทียนที่จุดไหม้ธูปใช่มั้ยดังนั้นตัวตนหรือชีวิตนี้หรือจิตดวงนี้ก็คือเพียงขณะหนึ่งขณะหนึ่งของเปลวไฟที่กำลังแดงวาบไหม้ลามเรียก้านธูปไปเรื่อยๆธูปที่เป็นขี้ธูปผ่านมาแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรธูปที่ยังไม่โดนไหม้ก็ไม่เกี่ยวอะไรตรงเปลวไฟที่วูบนั่นแหละครับผมไม่มีคำอธิบายธรรมะมันคือธรรมชาติคือรู้ตรงนั้นขณะหนึ่งขณะหนึ่งซึ่งไม่มีความคิดสมมติเลยเดี๋ยวคงต้องเอามาพูดกันอีกวันนี้เพียงแค่ต้องการแยกแยะให้เห็นนะครับว่านี่ขอเดินมาหน่อยต้องการแยกแยะให้เห็นว่าธรรมะสัจธรรมจริยธรรมวรรณคดีธรรมความจริงทั้ง3อันเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงหรอกเป็นเพียงคำพูดจะได้เป็นเพียงคำพูดสมมุติให้ความเข้าใจนี่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องข้อ1 2ข้อนี่มันไม่เกี่ยวหากคุณเข้าใจข้อนี้นะคุณไปไหนไม่ถึงมันห้อยลงมาหาตรงนี้เองแต่เวลานี้ไปตั้งเป้าว่าอยากเอาตรงนี้อยากเอาข้อ3อยากข้อ2คุณได้เกิดใหม่การเกิดใหม่ไม่ได้แปลว่าเกิดเป็นคนนะครับโอกาสเกิดในที่ไม่ดีเนี่ยมันมีเหมือนดินบนโลกใบนี้โอกาสเกิดในที่ดีมีเพียงเท่ากับดินถ้าเม็ดถูกเขียวเห็นไหมคุณเข้าใจนะฮะเอาละครับก็ขอญาติมานั่งตรงนี้ก็จะคุยกันต่อคราวนี้คุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าเอ๊ะการมาปฏิบัติธรรมนั้นหากคุณยังพอใจแบบจริยธรรมก็คือธรรมะที่สอนให้ไปเข้าคอร์สอบรมปฏิบัติเรื่องทานศีลภาวนาไปนั่งทำสมถะไปเจริญสติคุณก็ทำไปคุณตายแล้วคุณได้เกิดใหม่แต่ขณะเดียวกันเขาสอนคุณในข้อ2เขาก็จะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นเหตุให้ไปนิพพานเขาก็จะบอกว่ามันรวมเอาข้อ3ไปด้วยดังนั้นเวลานี้เวลาสอนข้อ2ก็จะเหมาเอาข้อขอโทษเวลานี้ชอบสอนกันในข้อ2คือจริยธรรมใส่ชุดขาวไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมนะเมื่อสอนในข้อ2ก็จะถูกเหมารวมสอนในข้อ1เป็นเบื้องปลายไปด้วยว่าเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะมาสัจธรรมเองและเวลาสอนก็ยังมีคำสอนกะโหลกกะลาแบบนี้ครับผมพอไปเรียนธรรมะในข้อ2คือจริยธรรมมันก็จะมีการสอนแบบนี้ว่าเราชอบสอนกันว่ากายจิตมิใช่เรากิเลสสุขและทุกข์มันมิใช่เราเพราะว่าเราไม่มีตัวตนจากนั้นก็สอนกันต่อว่าเราจงพิจารณาให้เห็นว่ากายนี้เป็นเพียงธาตุ4คือธาตุดินน้ำลมไฟเอาละครับผมจะวิเคราะห์ฟังถึงคำสอนห่วยห่วยเฮงซวยแบบนี้ซึ่งครูบาอาจารย์ชอบสอนกันนะครับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศฝรั่งก็ชอบสอนกันนะครับชอบสอนกันว่าท่านผู้เจริญครับไม่เห็นตัวถือไม่เป็นไรตอนนี้ผมยังงานเห็นหน้าผมนะครับคุณดูนะครับผมจะนั่งวิเคราะห์ฟังพอเราเรียนธรรมะในข้อ2คือธรรมะในระดับจริยธรรมเราก็จะถูกสอนว่ากายจิตไม่ใช่เราผมสมมติให้คุณดูอย่างนี้นะฮะผมต้องยกไอ้อุปกรณ์จักรเบือบ้าบอมาวางนิดนึงนะฮะเหมือนกับบอกว่าไอ้เนี่ยที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่เราคุณก็เชื่อทันทีไม่ว่าก็พูดอะไรมาแล้วก็เชื่อตอนนี้ฟังเข้าใจภาษามนุษย์แบบควายๆก่อนเมื่อบอกว่ากายจิตไม่ใช่เรากิเลสความสุขความทุกข์ไม่ใช่เราเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็บอกว่าเพราะว่าตัวตนมันไม่มีมันก็ควรจบไปแล้วจริงไหมค่อยๆฟังการพิจารณาก่อนนะนี่เป็นการพูดให้เห็นภาพนะคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาบอกเขาอยากหมดทุกข์ไม่รู้หมดทุกข์คืออะไรเขาอยากหมดทุกข์เอาละสมมติคุณอยากไปนิพพานก็สอนกันว่ากายก็ดีคือตรงนี้คือกายแล้วจิตก็ดีมองไม่เห็นตัวเขาบอกมันไม่ใช่เราแล้วเราก็คืออันนี้ใช่ไหม
พอฟังว่ากายจิตไม่ให้เราเราก็นึกว่าอันนี้คือร่างกายมันไม่ให้เราแล้วเราอยู่ไหนเราก็คืออยู่นี้เราก็อยู่ในความคิดเราอยู่ในความคิดก็คือกายและจิตมันไม่ให้เราคุณฟังอะไรมามันเป็นความคิดทั้งหมดแล้วคุณก็คิดไปตามความคิดเชื่อไปตามความคิดตามภาษาสมมติควายๆห่วยๆฟังไอ้เรื่องต้นตีนแบบนี้ตกนรกมาเยอะแล้วทั้งคนสอนนักเรียนด้วยขอโทษนี่ไม่ประมาทกราบ1กราบ2กราบ3คุณเห็นกายเหรอครับคุณเห็นจิตเหรอครับคุณเห็นความไม่ใช่เราเหรอครับมันอยู่ตรงไหนใครมาบอกคุณว่านี่เป็นกายใครมาบอกคุณว่าเป็นจิตใครมาบอกคุณว่าไม่ใช่เราก็ไอ้นี่มันบอกเรากายจิตไม่ใช่เราแล้วความเป็นเราอยู่ตรงไหนความไม่ใช่เราอยู่ตรงไหนความเป็นเราความไม่ใช่เรามันคือความคิดมันมองไม่เห็นตัวเขาเรียกสังขารคือปรุงแต่งไอ้ควายไอ้ส้นตีนไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ที่ผูกตายหายชาติหมาไอ้ดอกทองช้างเย็ดไอ้ที่พูดผิดหรือเปล่าเนี่ยฮะไอ้เหี้ยจากนั้นบอกว่าเพราะว่าเราไม่มีตัวตนดังนั้นถ้าอยากหมดกิเลสถ้าอยากหมดกิเลสไม่อยากมีทุกข์ต้องพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายนี้ต้องพิจารณาเห็นว่าหนึ่งมันเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่เหมือนไปชี้ให้เห็นเบื้องปลายแล้วว่าร่างกายนี่คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็เมื่ออาจารย์บอกว่าร่างกายไม่ใช่เราก็น่าจะจบแล้วแล้วไปบอกว่าให้พิจารณาเห็นว่ามันเป็นเพียงธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟก็อยากไปพิจารณากันแบบนั้นก็อยากพิจารณากันคุณว่าตลกไหมอาจารย์มักถามสิทธิ์ว่าตอนนี้เธอพิจารณาเห็นแล้วยังว่ากิเลสไม่ใช่เราเธอต้องพิจารณาให้เห็นนะว่ากิเลสมันไม่ใช่เราท่านผู้เจริญครับก็ในเมื่ออาจารย์เป็นคนมาพูดเองว่ากิเลสมันไม่ใช่เราสุขทุกข์ไม่ใช่เราฉะไหนเลยเราจึงต้องไปพิสูจน์ทราบอ่ะก็เหมือนอาจารย์มาบอกว่า2บวก2เป็น4นะครับอาจารย์เฉลยข้อสอบให้2บวก2เป็น4แล้วเราต้องไปทำซ้ำไหมควายไหมเนี่ยไอชาติหมาดอกทองท่านเย็ดโง่ไหมอาจารย์บอกว่ากายจิตไม่ใช่เราเอามันไม่ใช่เราก็จบปิดสำนักไปเลยพูดแค่10วิก็มันไม่ใช่เราแล้วเขาบอกสุขทุกข์มันก็ไม่ใช่เราอะฮะคุณว่าไงเขาบอกกายจิตไม่ใช่เราสุขทุกข์ไม่ใช่เราแม่งควรจะจบแล้วเลิกพระจักรเบือจบแล้วไอหาเวรแค่นี้เองแต่ดันไปบอกว่าเราจะต้องพี่นายเห็นว่าร่างกายนี่เป็นธาตุสี่อ้าวมันเป็นดินน้ำลมไฟก็พยายามทำเห็นตัวเนี่ยกายเนี่ยมันเป็นดินไงเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นธาตุแล้วมีรูปให้ดูไหมก็ฟังตามภาษาสมมติมาแล้วก็อยากทำให้มันเห็นว่ามันเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอาจารย์มักถามอ่ะตอนนี้เห็นตามความเป็นจริงหรือยังล่ะเห็นถูกก็ยังล่ะนักเรียนถามว่าเห็นอะไรครับอาจารย์บอกว่าเห็นไหมคุณได้พิจารณาเข้าถึงปัญญาที่สุดหรือยังเห็นว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยนะว่าร่างกายเนี่ยมันเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเอาไอ้เหี้ยเลยเปลี่ยนจากร่างกายพอมันไม่ใช่ตัวตนมันกลายมาเป็นดินน้ำลมไฟหรือยังไงผมกำลังแดกดันน้ำมันดีไหมเขาบอกร่างกายมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนักเรียนต้องไปพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราก็พยายามนั่งสมาธิกันเดินจงกรมกันเวลานี้เราจึงฝึกปฏิบัติแบบคอยควายคืออยากเข้าถึงอยากเข้าถึงอยากเข้าถึงความเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่ไม่เคยเข้าถึงเพราะคำว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นเพียงความคิดเป็นเพียงภาษาสมมุติแค่นั้นเองมันทำเพี้ยนอะไรไม่ได้เข้าใจไหมไอ้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอ่ะนะแล้วใครมาบอกเราว่านี่ไม่ใช่ตัวตนนี่เป็นตัวตนในเมื่อมันมีข้อสรุปข้อยุติไปหมดแล้วว่าเขาบอกว่ากิเลสสุขทุกข์มันไม่ใช่เราเพราะเราไม่มีตัวตนมันจบตรงนี้แล้วก็ไม่มีตัวตนก็จบไปแล้วดิไม่มีก็ไม่มีก็คือจบก็บอกสุขทุกข์มันไม่มีอยู่มาสุขทุกข์ไม่ใช่เราเขาเมื่อก่อนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเราพออาจารย์บอกไม่ใช่เราก็ควรจะจบใช่ไหมแต่ทำไมไม่จบเสือกไปปฏิบัติเพื่อให้มันเห็นว่ากิเลสมันไม่ใช่เราแล้วความไม่ใช่เรามันมีตัวตนให้ดูไหมแล้วกิเลสที่คิดว่าเป็นเราหรือคิดว่าสุขทุกข์เป็นเรามันมีตัวให้ดูไหมมันเป็นเพียงความคิดปรุงแต่งเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณคิดคุณยังถูกเขาหลอกเขาสอนจนตีนที่อะไรให้ก็ไม่ทราบนี่มันโง่มันบ้ามันควายคุณรู้ไหมฮะจะเล่าไปสอนพยายามพี่นาเห็นว่ามันเป็นธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นธาตุเทินหาที่ไหนหรอก
คำพูดอะไรมันไม่มีหรอกเวลานี้เวลาสอนการเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเป็นธรรมะระดับจริยธรรมสอนไปสอนมาลามมาถึงว่ามาเป็นสัจธรรมสอนจริยธรรมแล้วก็บอกว่าให้ฝึกสมาธิเดินจงกรมแล้วก็บอกว่าเนี่ยกายจิตไม่ใช่เราอยากหมดกิเลสหมดสุขหมดทุกข์นะมันไม่ใช่เราเมื่อไม่ใช่เราก็ต้องจบแล้วยังมาเสือกว่าจงพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี่เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟคุณก็เลยคุณเคยเห็นนะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟและผมถามนี่คุณเป็นอาจารย์สอนคุณเคยเห็นไหมโกหกเขาหรือเปล่าผมถามนี่คุณเคยเห็นหรือจำตัวหนังสือจำขี้ปากคนมาพูดปะโธ่น่าเครียดที่สุดเลยผมไม่ได้สอนอะไรคุณคุณอย่าเชื่อผมพูดร้อนมันนะไปสอนคนว่าจงพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี่เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟคนสอนเคยเห็นแล้วเหรอคนสอนก็กะโหลกกะลาก็ไม่เคยเห็นขอโทษกราบหนึ่งกราบสองกราบสามนี่ไม่ได้ปรมาจารย์ไอ้คนเรียนโง่อาจารย์อีกมันไม่มีอะไรเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรตามคำพูดภาษามนุษย์หรอกครับผมเพราะคุณโง่เกินไปจึงไปเจออาจารย์แบบนี้แล้วเจอคำสอนห่วยๆแบบนี้นี่ไปพูดกันเอาเองในเมื่อสุขทุกข์ไม่ใช่เรากิเลสไม่ใช่เราจบแล้วดันไปบอกให้เห็นตรงพิจารณาเห็นว่าร่างกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนั่นแสดงว่าร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วเป็นธาตุสี่ไม่ใช่ตัวตนฟังดูเหมือนกับว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟแล้วมันอยู่ตรงไหนไอ้คำว่าดินน้ำลมไฟไม่รู้ก็เชื่อตามกันมาเพราะอะไรเพราะคุณโง่ขาดปัญญาจึงไปเจออาจารย์แบบนั้นไอ้สัตว์คุณบอกมาเลยว่ามึงรู้ไหมไอ้เฮียนี่ยกสองตีนเลยไอ้สัตว์มึงจะคิดว่ามาเจอนะเท่ปะอย่าคิดว่าเจอกูเป็นของง่ายนะเฮียก็เพราะความโง่ไม่เข้าใจหาเฮียหีคุยเลยนะเลยพยายามไปนั่งเพียรนานั่งสมาธิรอจนกว่าจะเกิดจิตท่องจิตรู้เห็นว่าอ๋อร่างกายนี้ก็ไปเชื่อตามเขาว่าต้องนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมจะมีปัญญาเห็นขึ้นมาว่าร่างกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนมีคำตอบสุดท้ายไปรออยู่แล้วไอ้ส้นตีนไม่มีหรอกแบบนี้มันก็ใจผิดมึงเข้าใจไหมอาจารย์มีคำตอบสุดท้ายให้มึงก็มึงต้องไปทำไมต้องไปพิสูจน์คำตอบสุดท้ายว่ามันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเพื่ออะไรเพราะมันโง่มันควายมันไม่เข้าใจนี่เหตุผลมันคือตรงนี้พอเข้าใจไหมเลยบอกคุณว่าเนี่ยธรรมะเวลาเราเรียนก็ตามแต่คุณอย่าไปสนใจเลยครับผมว่าสัจธรรมจริยธรรมวรรณคดีธรรมผมแยกให้เห็นว่าในสังคมมันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วธรรมะมันคือเรื่องตายแล้วไม่เกิดท่านเองก็เหมือนเรื่องจตธรรมนี่แหละครับผมแต่เวลานี้สอนแบบจริยธรรมแล้วก็ดึงเอาเรื่องนี้พิจารณาน้อยนะมาบอกว่าตัวตนไม่มีอาจารย์ที่สอนว่าตัวตนไม่มีคุณลองเอาน้ำไปสาดหน้ามันที่มันโกรธไหมมันบอกไม่มีตัวตนน่ะแล้วมันชี้ให้ดูธาตุสี่ดินน้ำลมไฟได้ไหมมันก็ชี้ไม่ได้มันก็เพราะมึงโง่เสือกไปเรียนอาจารย์แบบนี้แล้วมึงก็ไม่กล้าไปขวางอาจารย์หรอกมันก็สอนไล่ลูกไล่มึงก็เป็นลูกไล่ไล่เบี้ยไปเรื่อยมันบอกว่ากิเลสไม่มีอยู่จริงต้องพิจารณาเห็นว่าเกียรติไม่ใช่เราแล้วเรามันเป็นยังไงเราอยู่ในความคิดไม่ใช่เราอยู่ในความคิดคำว่ากิเลสจิตไม่ใช่หรอกทุกคำพูดที่อยู่เนี่ยไม่ได้มีความหมายตามแบบที่คุยกันเลยไอ้นี่เหนือชั้นนะกูต้องบอกว่าความหมายของภาษาสมมติไม่มีอยู่จริงไม่ว่าจะฟังเรื่องธรรมะเรื่องโลกเรื่องอะไรตามแต่อะไรก็ตามแต่ที่ได้ยินมาเป็นคำพูดของภาษาคนหรืออ่านจากหนังสือมานั่นคือภาษาสมมติทั้งนั้นมันไม่ได้มีอยู่จริงความหมายของภาษาทุตมันนี่มันไม่ได้อยู่จริงเอ๊ะแล้วลงคลิปวันนี้สอนอะไรคลิปวันนี้ไม่ได้สอนอะไรคลิปวันนี้ต้องการชี้เห็นว่าหากคุณไปเรียนธรรมะนะคุณได้เกิดใหม่แน่นอนในระดับจริยธรรมวรรณคดีธรรมแม้กระทั่งสนใจศาสนาธรรมก็มีโอกาสได้เกิดใหม่เพราะคุณไม่เข้าใจผมเลยมาแยกแยะคุณเห็นได้ง่ายว่าอย่าไปเชื่อเขาไอ้การไปนั่งพิจารณาเห็นว่ากายจิตไม่ใช่เราแล้วต้องพิจารณาให้มันเห็นว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่มันบ้าไอ้อาจารย์มันก็จำเขามาพูดจำตรงถึงมาสอนนักเรียนก็โง่ไปฟังอย่างนั้นกราบหนึ่งกราบสองกราบสามไม่ได้ปรมาจารย์ถามว่าคุณเห็นแล้วเหรออย่ามาบอกว่าเป็นประจักษ์ต่างรู้เฉพาะตัวไม่ได้ไอ้เหี้ยธรรมะมันพูดเลยไม่ได้มึงเคยเห็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมึงเคยเห็นดินน้ำลมไฟตามปากเหรอมึงเคยเห็นเหรอมึงเคยเห็นกิเลสได้ยังอ่ะเคยเห็นจิตหรือเปล่าแล้วมาบอกไม่ใช่เราทุกคำพูดที่มึงฟังมามันอยู่ในความคิดตีความมึงไม่รู้ตัวเข้าใจไหมล่ะนะดังนั้นคลิปนี้ไม่ได้สอนอะไรชี้แยกแยะเห็นท่านเองว่าธรรมะมันง่ายจนเหลือเชื่อคือระดับที่อาจารย์แดงบอกเปรียบเหมือนสัจธรรมศึกษาให้เข้าใจตายแล้วไม่เกิดแค่นี้เองไม่ต้องไปทำอะไรมากวันนี้ก็เคยเปรียบเทียบฟังเฉยไม่ได้มีอะไรสอนเป็นเพียงว่ามาบอกกล่าวเข้าใจว่า
ไม่ต้องไปนั่งสมาธิไม่ต้องเดินจงกรมไม่ต้องไปทำให้มันรกลุงลังเพื่อเป็นพระโสดาบันหรอกนะครับผมทำหน่อยผมอธิบายมาตอนต้นถ้าคุณเข้าใจคือจบแล้วนะฟังผมอย่างเดียวจนกว่าเกิดความเข้าใจดังนั้นอย่าไปพิจารณาอะไรเลยนะเห็นเป็นรูปรู้เป็นนามกายจิตไม่ใช่เราเห็นเป็นไม่มีตัวตรงตัวตนบ้าบอมึงโดนน้ำไปสาดหน้าใส่คนสอนที่ตัวตนมีไหมล่ะมันก็มีที่มันก็เปียกทันทีดิมันเพ้อเจ้อนะครับเอาละครับคิดว่าพูดมาทั้งหมดนี้ก็คงจะพอเกิดความเข้าใจกันนะครับขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับ